สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับกรณีรัฐเท็กซัสนั้นเนี่ยอยากจะแยกตัวออกมาเป็นประเทศเอกราชครับล่าสุดนั้นบอกว่าเท็กซัสซึ่งเป็นประเทศเอกราชเมื่อ200ปีที่แล้วปัจจุบันก็มีผู้คนจำนวนหนึ่งที่ต้องการสถานะนั้นกลับคืนมาและสนับสนุนการแยกตัวที่พวกเขาเรียกกันว่าเท็กซัสด้วยคำนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำว่า Brexit เมื่อครั้งอังกฤษนั้นออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้งนี้ผู้ที่ให้การสนับสนุนการแยกรัฐเท็กซัสออกมาเป็นประเทศตัวเองนั้นก็มีวัตถุประสงค์ต้องการแก้ไขวิกฤตชายแดนที่รัฐบาลกลางสหรัฐไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าดูแลได้และก็เกิดความแตกแยกระหว่างทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตและทางด้านเกรกแอบบอตผู้ว่าการของรัฐจากพรรครีพับลิกันนั่นเองทางด้านแดเนียลมิลเลอร์ประธานขบวนการนิยมเท็กซัสได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าเมื่อดูถึงปัญหาที่เราจะมีระหว่างเท็กซัสกับรัฐบาลกลางมันค่อนข้างชัดเจนว่ารัฐบาลกลางนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดๆให้กับทางด้านรัฐเท็กซัสได้เส้นทางที่ง่ายที่สุดสำหรับเท็กซัสในการแก้ปัญหาความท้าทายเหล่านี้เรามีกับรัฐบาลกลางก็คือการไม่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลางอีกต่อไปที่นี่ในเท็กซัสวิธีเดียวที่เท็กซัสจะสามารถรักษาความปลอดภัยชายแดนได้และมีระบบตรวจคนเข้าเมืองที่สมเหตุสมผลก็คือการทำเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆอีก200กว่าประเทศทั่วทั้งโลกโดยการทำเช่นนั้นในฐานะประเทศเอกราชที่ปกครองตนเองอย่างไรก็ดีความเคลื่อนไหวนี้มีมาตั้งแต่เมื่อปี2005นั่นย่อมถือว่ายังไม่เคยเข้าใกล้เป้าหมายเลยแม้แต่ครั้งเดียวในขณะที่ทางด้านพิสตีวอร์เดอร์แม่บ้านวัย50ปีก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าผู้คนในรัฐรู้สึกว่าพวกเขาเป็นชาวเท็กซัสเป็นอันดับแรกจากนั้นจึงเป็นชาวอเมริกันและตอนนี้เรากำลังถูกบุกรุกอย่างแน่นอนจากจำนวนผู้ลี้ภัยที่หลั่งไหลข้ามพรมแดนมายังเท็กซัสที่มีจำนวนมากเป็นประวัติการและเท็กซัสจำเป็นต้องยืนหยัดและปกป้องพลเมืองของตนเองให้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามผลการสำรวจของ New Week ในเดือนนี้พบว่า 67% ของชาวเท็กซัสจำต้องการให้รัฐเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐต่อไปแม้ว่าที่เมืองอีเกิลพาร์คทางตอนใต้สุดของรัฐเท็กซัสนั้นจะเกิดปัญหาเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองมากเป็นประวัติการจนทางด้านเกรกแอบบอตต้องออกมาตำหนิรัฐบาลกลางว่าไม่สามารถหยุดยั้งผู้คนจำนวนมากไม่ให้เข้ามาในรัฐพร้อมทั้งวางลวดหนามไว้ตามส่วนแนวชายแดนซึ่งการกระทำนี้ทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนั้นต้องฟ้องร้องรัฐเท็กซัสและยืนยันว่าการควบคุมชายแดนอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลกลางมาโดยตลอดในศตวรรษที่19เท็กซัสเป็นส่วนหนึ่งของเม็กซิโกแต่หลังจากที่เกิดสงครามประกาศเอกราชหรือที่เรียกกันว่าปฏิวัติเท็กซัสการปฏิวัติก็ได้รับสถานะอธิปไตยในปี1836จากนั้น9ปีต่อมาเท็กซัสก็เข้าร่วมกับสหรัฐในฐานะรัฐที่28ในเวลานี้ในขณะที่ชาวอเมริกันกำลังเตรียมการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนปี2567กระบวนการเรียกร้องเอกราชของรัฐเท็กซัสก็ต้องการให้ผ่านนิติบัญญัติของรัฐผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้มีการลงประชามติได้แม้รัฐธรรมนูญของสหรัฐยังไม่มีเงื่อนไขที่จะอนุญาตให้รัฐต่างๆทำเช่นนั้นได้ก็ตามความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มเท็กซัสที่มีการเคลื่อนไหวนำโดยทางด้านแดเนียลมิลเลอร์เพื่อที่จะแยกเท็กซัสออกมาเป็นเอกราชจากสหรัฐอเมริกานี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถ่ายอินเทอร์นิวก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถ่ายอินเทอร์นิวด้วยครับ